ระหว่างรอการรายงานยอดขายรถพิกอัพในเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคม2021ไปชมยอดขายกระบะในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นอีกตลาดที่นิยมใช้รถพิกอัพพอสมควรนะครับโดยยอดขายในเดือนกรกฎาคม2021ชาวนิวซีแลนด์นิยมใช้ Ford Ranger มาเป็นอันดับ1กับตัวเลข 1,418 คันอันดับ2คือ Toyota Hilux 809คันนอกจากนี้รถ2โมเดลดังกล่าวยังเป็นรถที่ขายดีที่สุดในนิวซีแลนด์ด้วยนะครับต่อมากระบะยอดขายอันดับ3คือ Mitsubishi Triton 489คันอันดับ4ได้แก่ Isuzu D-Max 241คันอันดับ5 Nissan Navara 227คันอันดับ6 Mazda BT-50 160คันอันดับ7 Great Wall Canyon จำนวน133คันและอันดับ8 LD VT-60 64คันครับสำหรับยอดขายสะสมตลอดปี2021ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอันดับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเจ้าตลาดยังคงเป็น Ford Ranger 6,553 คันอันดับ2 Toyota Hilux 5,585 คันอันดับ3 Mitsubishi Triton 3,489 คันอันดับ4จะเป็น Nissan Navara 2,094 คันส่วนอันดับ5คือ Isuzu D-Max 1,647 คันอันดับ6 Mazda BT-50 1,407 คันอันดับ7 Great Wall Canyon 742 คันและอันดับ8 LD VT-60 533 คันส่วนรถที่ขายดีที่สุดในนิวซีแลนด์10อันดับแรกจะมีดังนี้ครับ